เลิศมากเลยนิต้าคาเฟ่ทุกคนนี่ค่ะเลิศไหมล่ะบรรยากาศดีมากข้างในแอร์เย็นฉ่ำเรามาข้างนอกค่ะทุกคนนี่ค่ะถนนเทศบาล6เข้ามาจากปากซอยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทุกคนเดินมาจากโรงแรมควีนเพลสเพื่อจะไปวัดสุวรรณคีรีทุกคนเจอคาเฟ่เลิศนิต้าคาเฟ่ขอแซ่บก่อนนะอร่อยมากทุกคนแล้วก็น้ำเขาโอเคเข้มข้นอยู่แล้วแหละนะฮะสุดยอดชาวโลกต้องมาฮะมาสระบุรีต้องแวะมาแถวนี้นะฮะถนนเส้นมิตรภาพค่ะทุกคนตัดกับสุดบรรทัดเดินมาสุดซอยข้ามสะพานลอยเข้าซอยนี้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลจริงๆค่ะทุกคนเป็นซอยมีตลาดนงตลาดนัดเซเว่นเซเว่นนะฮะอยากได้บรรยากาศหลักร้านคาเฟ่แซ่บๆเลิศๆนะฮะต้องที่นี่แหละนะฮะตอบโจทย์มากนิต้าคาเฟ่ทุกคนอ่ะให้ดูทีหนึ่งฮะนะฮะมันมีบ้านส่วนตัวเลิศเลอเพอร์เฟกต์เราชอบเมนูที่นี่มากเลยทุกคนนะฮะมีทั้งของทานเล่นสปาเกตตี้อาหารจานเดียวมังสวิรัติยังมีเลยทุกคนนี่ฮะน้ำดื่มแนวแบบสาวรสชาสาวรสลิ้นจี่เมลอนอย่างเงี้ยนะฮะแบล็คคอฟฟี่สาวรสตายแล้วเมนูก็ช่างคิดเนาะมัทฉะยูสุนมสตรอเบอรี่มัทฉะคลาวดี้มิลกี้อันนี้สวยจังเลยทุกคนแล้วเมนูเขาแบบปังมากอิตาเลียนโซดานะฮะแอปเปิลโซดานี่ไงแอปเปิลโซดาแน่เลยเลิศฮะสเปเชียลเมนูคลาวดี้ต่างๆนานาเดอร์ตี้คอฟฟี่อัฟโฟกัวเตอร์เรียกถูกเรียกผิดอย่าถือสานะฮะทุกคนรีบพูดไปหน่อยบรรยากาศเลิศมากอยากให้ทุกคนชาวโลกได้มาเกลี้ยงเลยทุกคนอร่อยมากเมนูเขานะฮะนี่บังเอิญเนาะฮะไม่ได้เตรียมกันมาทุกคนนี่ฮะเปิดไปอีกเครื่องนึงเขาขึ้นคำว่าเที่ยวสระบุรี1วันเที่ยวที่ไหนดีโอ้ยเลิศมากมีโปรแกรมแบบว่าบังเอิญแท้ๆเดี๋ยวเปิดให้ดูพระพุทธบาทสระบุรีราชวรมหาวิหารทุกคนนี่มันสะท้อนแสงหน่อยๆนะทุกคนนี่ฮะต้องลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารที่ถูกต้องนะเพราะพระพุทธบาทวัดนี้เนี่ยเป็น1ใน6วัดในประเทศไทยเท่านั้นที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่ลงท้ายแบบนี้มี6วัดเท่านั้นซึ่งจะเป็นวัดพระพุทธบาทสระบุรีกับวัดพระปฐมเจดีย์ที่อยู่ต่างจังหวัดมีแค่2วัดนอกนั้นจะอยู่ในวัดที่อยู่กรุงเทพ4วัดวัดอรุณวัดโพพวกเนี้ยจะลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารนะอย่าไปสับสนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่ลงท้ายแค่ว่าวรมหาวิหารไม่มีคำว่าราชเช่นพระพุทธชินราชวัดวัดมหาธาตุนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกลงท้ายว่าวรมหาวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารไม่มีคำว่าราชนะทุกคนโอเคไหมฉะนั้นพระอารามหลวงมีเยอะแยะมากมายก็จริงแต่จะมี3กลุ่มกลุ่มแรกลงท้ายเต็มยศเลยราชวรมหาวิหารก็จะมีเนี่ยฮะวัดพระพุทธบาทที่เราภูมิใจมากอยู่เราอยู่ที่พระพุทธบาทว่าเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนิต้าคาเฟ่ไงแล้วก็ไปนั่งลมเย็นๆพูดถึงในกลุ่มวัดที่เราควรจะภูมิใจนะฮะแล้วก็กลุ่มวรมหาวิหารเมื่อกี้พูดไปแล้วและอีกกลุ่มนึงขึ้นว่าราชวรวิหารเฉยๆไม่มีคำว่ามหาก็จะเป็นกลุ่มของวัดพระธาตุชัยยาราชวรวิหารนะฮะวัดเสนาสนารามที่อยุธยาก็ลงท้ายว่าราชวรวิหารไม่มีมหาท่านทุกคนอย่างงงนะเรียกให้ถูกต้องนะฮะเป็นมงคลกับเราด้วยและที่สำคัญมาสระบุรีทุกคนต้องไปฮะมีโอกาสต้องไปที่อำเภอพระพุทธบาทหรือถ้าไม่มีเวลาอันนี้ผมเนี่ยมีโอกาสมาพักที่ Queen Place ได้มาเจอนิต้าคาเฟ่แล้วยังไปเจอวัดหนึ่งฮะไม่ต้องไปไกลถึงวัดพระพุทธบาทก็ได้ชื่อว่าวัดอะไรรู้ไหมที่พระแก้วมรกตเคยมาประดิษฐานเป็นเวลา1เดือนน้อยคนที่ไม่เคยรู้นะน้อยคนที่อาจจะรู้เรื่องนี้ก็คือวัดอะไรคะลองทายวัดปากเพรียวฮะทุกคนไม่ไกลฮะข้ามฝั่งไปจากโรงแรมควีนเพสเดินไปตรงถนนพิชัยรณรงค์สงครามก็ถึงแล้วชื่อว่าวัดอะไรคะสีบุรีรัตนารามทุกคนสวยมากแล้วก็มีพระแก้วมรกตด้วยจำลองนะฮะแต่องค์จริงที่เคยประดิษฐานเป็นเวลา1เดือนตอนสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีไปเอากลับมาจากลาวอ่ะยันอยู่ที่วัดพระแก้วไปแล้วนะตอนสมัยนั้นเมืองหลวงของเราคือพระเจ้ากรุงธนบุรีจังหวัดธนบุรีฮะยังไม่เป็นกรุงเทพก็เลยไปเอาพระแก้วมรกตกลับมาจากลาวทุกคนพูดเร็วไปไหมฮะนี่ฮะ
เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าแอบให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวจะหาว่ากินอะไรก็อวดมาคาเฟ่สวยๆก็อวดนะอวดให้โลกรู้ไงฮะทุกคนก็จะได้รู้ว่าจังหวัดสระบุรีเรามีสิ่งดีๆนอกจากภูเขาน้ำตกเยอะแยะน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยใดๆแก่งคงแก่งคอยมวกเหล็กนมดีกะหรี่ดังก็ยังมีนิหาวัดนะฮะวัดพระพุทธบาทสระบุรีราชวรมหาวิหารเรียกให้ถูกต้องแล้วก็วัดที่อยู่ไม่ไกลจากนิตตาคาเฟ่แล้วก็โรงแรมควีนเพลสเดินข้ามฝั่งไปประมาณ 800-900 เมตรเองทุกคนชื่อว่าวัดปากเพรียวนะฮะหรือว่าวัดศรีบุรีรัตนารามที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต1เดือนเต็มๆนะฮะเป็นจังหวัดที่ต้องภูมิใจในเรื่องนี้ฮะนี่บรรยากาศด้านในทุกคนนะแอร์ช่ำๆเนี่ยครับทุกคนบรรยากาศเลิศมากนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราไป Queen's Place นะฮะนี่ฮะทุกคนเลิศมากนี่ฮะทุกคนในร้านนะฮะจะมีเบเกอรี่เกอรี่น้องเขาทำเองเลยทุกคนเก่งมากนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศร้านน่าสนับสนุนบอกต่อสิ่งดีๆทุกคนต้องมานะสระบุรีฮะทุกคน